สวัสดีครับผมมื้อนี้กะทิเอาวันแห่เบียนสูตรใหม่ครับผมเบิ่งน้ําคล้องแห่งนะครับน้ําคล้องแห่งพี่น้องใส่เบ็ดบ่ได้ใส่เบ็ดบ่ได้ครับผมกินแต่มีบ่เดี๋ยวสิมาลองวันแห่เบิ่งมื้อกะทิงานพุ่นครับพุ่นบรรยากาศงานทีมงานอยู่ไกลๆพุ่นพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องเอ้ยพุ่นทั้งข้าวทั้งปลาอ้อยอุดมสมบูรณ์ผลไม้ยังกระชุ่มฉ่ำเขียวกินแต่จังเลยพี่บอยังไงเนาะทางนี้เป็นตะมานบ่เนาะบ่โชว์โตปลาแน่เพิ่งขึ้นเพิ่งงมพี่ก็ไปโอ้บอกให้ทีมงานปลาขาวพี่น้องอันนี้ทีมงานปลาขาวไปจับมันจนนั่นจนมันคือคนไหวคุณจะมาเล่นกระโดดแท้อันนี้ไหนก็ไหลพี่น้องเนี่ยเออปึ๊บหมดหานบ่เนาะโอ้โหพี่น้องขาวขีดกลางขาวขีดกลางเฮ็ดทอดแดดเดียวพี่น้องกินจะได้ลาบบ่พี่น้องมีเวลาลาบบ่สิบ่คำก่อนบ่เนาะขาวขึ้นปลาขาวพี่น้องจะปลาขาวปลาเล็กๆนี่ปลาขาวปึ๊บพี่น้องตัวปลาอุ้ยปลาพี่น้องทั้งนี่บ้านพี่น้องได้เรื่อยต่างเงินมาอุ้ยก็ได้เงินพี่น้องเอ้ยกดหน่อยเอาเงินมาปึ๊บบรรยากาศก็เริ่มสมืดแล้วพี่น้องสมืดแล้วใกล้สิได้เข้าบ้านแล้วปลากระซงมีอยู่เด้แต่ว่าหันเวลามันบ่หลายพี่น้องปลาก็ได้ตัวบ่ใหญ่ดอกเพราะได้ตากแดดพี่น้องเวลาน้อยเลิกมันมาคำๆกับฟ้าวมาท่อนเขาหากันแล้วพี่น้องท่อนเขาหากันแล้วสามเสียสามทหารเสียได้ถุงเออโชว์ถุงแน่ได้บ่โอ้ขึ้นบ่ไหวยกบ่ได้ขึ้นบ่ไหวมันยังได้พี่น้องบืนตมบ่ได้บืนสิตมบ่ไหวบ้านบ้านมองน้อยๆแต่อ้ายเขาเด็กจวดเออจับมาเอาถุงเอาผู้ติดตามถือถุงน้ำก้นตลอดเลยพี่น้องยันเสียเวลาเอาปลาใส่ถุงพุ่นบ้านกลับไปกลับมาอยู่นี่เหรอพี่น้องบ้านกลับไปกลับมาพอได้น้ำแห้งรูปแห้งครับพี่น้องจวดเป็นจังไหนเนาะคำเลือกบาทที่นี่คำเลือกพี่น้องบาทเลือกก็ไม่ได้เพราะอะไรบาทที่นี่ครับเราได้ไม่ได้เห็นเพราะแล้วปลาเลียนนี่มันพี่น้องปลากัดลายอยู่ดอกแต่ว่าหางมันคำบ่มีเวลาจ้ะเวลาหน่อยเนาะเริ่มมืดแล้วพี่น้องวันนี้ก็ครับนั่นแหละครับครับเลือกพี่น้องตุ้มแหขึ้นเนาะอันนี้อันกันได้บ่ตุ้มขึ้นบ่ได้เลยแหกก็บ่มีเค้าขึ้นโอ้สุดท้ายได้ตุ้มขึ้นพี่น้องมืดหลายมืดหลายคำแล้วมันบ่โอ้ขึ้นมาโอ้สองตัวเออหนีบพี่น้องเออ
พอได้จุดแล้วครับปลาขาวอันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วล่ะพี่น้องค่ำแล้วนะครับผมเดี๋ยวล้อบังปลาอีกกันมูนึงอีกแล้วครับผมหยิบรถเงียบรถปลากันปูกันหยิบเราควรติดตามมันนะครับผมครับมามาเบิ้งขับปลาแง่กับว่าท่านนี่นั่นเนาะครับผมคำวอนโตเพราะท่านในล่างเนาะครับเปลี่ยนเบิ้ลเนาะครับผมเบิ้งปลาก่อนไปแป๊บเดียวก็พอชั่วโมงหรอกครับนี่คำก่อนเอาแล้วไปกัดไปขายผมก็ไปถึงเราโตบอกเดี๋ยวเปล่ามานะครับถึงตัวปลาครับผมงามก็ได้กินนะครับลาบก็ที่ได้ลาบต้มคอนเทนต์ต้มนะครับผมปลาปดปลาแข็งอย่างนี้ปลาขาวปูปลาปดได้ด้วยนะครับมาเบิ่งตัวปลาครับปัจจุบันนี่เอาแล้วกลับมามาที่หลังนะครับผมครับผมเอามานี่คุณโอ้ผลปลาครับผมเห็นไหมปลาคำคำนี่ครับขึ้นขึ้นมาขึ้นจากเรือเลยปลาปดนี่ผู้ใดหากับพ่อได้กินนะครับโอ้ทุนบ้านเขาพ่อได้ซื้อประหยัดได้กับประหยัดไปก้อนช่วงนี้เงินท้องหายากอันไหนบอกไปจะซื้อก็จะซื้อมันนะครับผมนี่นะครับผมปลางามๆนี่นะครับเป็นรสปลาตัวปลาเป็นเชิงปลาเชิงปูครับผมพ่อได้กินอยู่เดี๋ยวสำนึกอ่ะพอแค่นี้นะครับผมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับผมขอบคุณครับ